สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราก็สวัสดีทุกคนนะคะเราก็ไปทำพาสปอร์ตเราจองคิวทางอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะเราไปที่สาขามินบุรีจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีเราเสร็จเรียบร้อยเลยจ้าเพื่อนๆเราไม่เคยเสร็จเร็วขนาดนี้เลยเราก็ใช้บริการ10ปีจ้ะขอทำพาสปอร์ต10ปีพนักงานบริการพูดหน้าตาน่ารักมากเลยทุกคนเป็นกันเองมากเลยแล้วก็รวดเร็วทันใจแนะนำชัดเจนมากเลยจ้ะเราก็ดูจากช่องของป๊อปปี้วิถีชนบทนะคะเราขอบคุณน้องป๊อปปี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยจ้าทุกคนละใครที่จะทำบัตรก่อนเราใครอยู่แถวนี้ก็แนะนำที่นี่นะจ๊ะจองคิวทางออนไลน์แล้วก็มาเขาทำเร็วมากจ้าที่ทำก็คือว่าด้านในเนี่ยเขาก็จะมีให้เขาจะมีให้เรากรอกข้อมูลจ้าว่ารายละเอียดของเราจ้าชื่อต่างๆนะคะชื่อแล้วก็พาสปอร์ตนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยจ้ะที่อยู่ให้กรอกให้เรียบร้อยเลยจ้าว่าเราจะส่งไปที่ไหนถ้าเช็คอินออนไลน์นะคะก็คือจองคิวออนไลน์แล้วก็ถ้าจะให้ไปส่งที่ไหนก็ใส่ที่อยู่ไปเลยจ้าเนี่ยนะเขาจะมีให้ระบุเรียบร้อยเลยจ้าค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ 1,500 จ้าถ้า10ปีแล้วก็ให้ส่งทางบ้านก็ค่าส่งแค่40บาทเองจ้าก็เวลากรอกก็ใกล้ที่ไหนก็ทำที่นั่นเลยจ้าเพื่อนๆทางออนไลน์ถ้าเรากรอกมาเราจองคิวทางออนไลน์เราจะเร็วมากเลยจ้าแค่5นาทีก็เสร็จเลยจ้าอันนี้เหมือนไม่ครั้งแรกเลยค่ะที่ทำแล้ว5นาทีก็มีผู้คนไม่เยอะจ้าแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนสมัยเราไปทำที่หลักสี่เนาะทำที่นี่เดี๋ยวนี้ทันสมัยในแต่ละเมืองหลายๆเมืองก็มีสถานที่ทำแต่ถ้าเช็คอินไปทางออนไลน์มันจะทำให้เราเร็วขึ้นจ้ะเราแค่5นาทีก็เสร็จเลยจ้ะเพื่อนๆเขาก็มีให้เรากรอกความพอใจด้วยนะความพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดาวเข้าไปจ้ะเพื่อนๆไวมาก ทุกคนบริการเป็นกันเองมากแล้วพนักงานเยอะจ้ะแบบอันนี้ต้องแบบชื่นชมเนาะของดีก็ชื่นชมเราก็คราวก่อนที่ผ่านมาเราทำแค่5ปีเนาะตอนนี้เราทำ10ปีเลยก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณสิ่งดีๆที่เพื่อนๆแนะนำใน YouTube เนาะ YouTube ก็มีประโยชน์อย่างนี้เลยจ้ะเพื่อนๆเราก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างจากเพื่อนๆนะจ๊ะหลังจากเสร็จแล้วก็มีที่นวดด้วยนะนี่ทุกคนดูดิก็ไปเข้าห้างก็ได้นะเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยก็ทีนี้เนี่ยไปเพื่อนๆไปหาอะไรกินกัน